ผมก็เปิดมาเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเลือกเครื่องมือครอปเพื่อจะมาเพิ่มเนื้อรูปก่อนนะครับซึ่งเครื่องมือครอปเนี่ยคือใช้ในการครอปให้เหลือบางส่วนของรูปแล้วก็เพิ่มเนื้อภาพได้นะผมก็เอาเลือกเครื่องมือครอปมาเสร็จแล้วเนี่ยสมมติเราจะเพิ่มด้านบนใช่ไหมครับเราก็คลิกจุดตรงกลางนี่เลยเพิ่มด้านบนมาอันนี้เพิ่มด้านข้างแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเสร็จแล้วกด apply ครับมันก็จะเพิ่มให้เห็นไหมครับขนาดลงรูปก็จะมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาเป็น transparent ที่เป็นตารางหมากรูปแบบนี้นะครับคล้ายๆ content aware ของใน Photoshop แต่ถ้าเป็นใน Photoshop เนี่ยเราใช้คำสั่ง image แล้วก็ canvas size นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มด้านที่เราต้องการจะเพิ่มซ้ายขวาหรือเพิ่มทั้งหมด4ด้านเลยก็ได้แต่ใน Affinity Photo iPad ก็คือใช้เครื่องมือ crop ภาพตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยโอเคผมก็มาที่นะครับตรงนี้ persona ข้างบนตรงนี้นะครับเลือกวงกลมนะครับ persona ที่เป็นวงกลมเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะเลือกเครื่องมืออะไรเราก็แตะเครื่องหมายคำถามที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับก็คือ persona ที่เป็น selection นั่นเองเสร็จแล้วก็มาเลือกเครื่องมือ selection ซึ่งในเครื่องมือ selection เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะเคยใช้ก็คือเป็น selection สี่เหลี่ยมวงกลมอะไรงี้เราเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตีเป็นกรอบแบบนี้ขึ้นมาเอาประมาณนี้พอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้มาที่ filter studio นะครับที่เป็นรูปเสาอากาศตรงนี้นะครับ filter studio เสร็จแล้วคลิกเลือกครับแล้วก็หาหัวข้อที่ชื่อว่า fill นะครับเลื่อนมาที่ตัว f นะครับเลื่อนมาที่ตัว f เลยโอเคเจอฟิลละนะครับพอเราเลือกมาเสร็จเนี่ยมันจะใส่เป็นคัลเลอร์สีขาวให้ใช่ไหมคราวนี้ให้เราเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้นะครับตรงแถบโหมดด้านล่างตรงนี้ให้คลิกเปลี่ยนจากคัลเลอร์เลื่อนขึ้นมาเลือกเป็น in painting in painting เนี่ยมันเหมือนกับ content aware ของ Photoshop นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เราต้องรอให้มันแบบว่าใส่ให้เราก่อนนะครับมันก็จะใช้เวลาประมวลผลสักแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับมันก็ใส่เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม apply เนี่ยเราก็ได้เสร็จละเดี๋ยวมันก็จะฟิลใส่นะครับที่เราเลือกพื้นที่เพิ่มเติมเอาไว้นั่นเองนะครับที่เราขยายพื้นที่ออกมาหรือขยายแคนวาสออกมาเสร็จแล้วก็แตะ1ทีนะครับสั่ง deselect จบการทำงานไปคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มส่วนที่เป็นท้องฟ้าก็ทำวิธีเดียวกันก็เอาเครื่องมือสี่เหลี่ยมมาเสร็จลากแบบนี้เลยครับลากคลุมแบบนี้เนาะครับเอาประมาณนี้แค่นี้พอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรามาที่นะครับหัวข้อตรงนี้ filter studio อีกรอบนึงครับเลือกหัวข้อ fill เดี๋ยวมันก็จะใส่ให้ตอนนี้เราเลือกเป็นคัลเลอร์ก่อนแล้วกันให้มันใส่เป็นพื้นขาวก่อนนะครับพอมันเป็นพื้นขาวเสร็จเรามาเปลี่ยนตรงคัลเลอร์นะครับเปลี่ยนโหมดจากคัลเลอร์เนี่ยนะครับเลื่อนมาเป็น in painting แล้วคราวนี้เราก็รอมันแป๊บหนึ่งเพื่อประมวลผลนะครับถ้าเป็นรูปที่รายละเอียดไม่เยอะนะมันจะโอเคเนียนแหละแต่ถ้าเกิดเป็นรายละเอียดเยอะเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเนียนแต่บางครั้งที่อาจจะมีตรงนี้ติดมาคุณอาจจะไปใช้เครื่องมือโคลนสแตมป์หรืออะไรเงี้ยนะครับลบแต่งอีกทีก็ได้ตอนนี้เราก็ apply ออกมาก่อนโอเคเสร็จแล้วนะครับรอมันฟิลใส่ลงไปในพื้นที่ที่เราเลือกแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับก็จะเพิ่มพื้นที่ไฮไลท์เสร็จแล้วก็แตะที่รูปนะครับเลือกหัวข้อ deselect จบการทำงานไปคราวนี้ถ้าเกิดเราจะต้องการจะแตะอะไรเราก็ออกมาจาก persona ที่เป็น selection ก่อนมาเลือกเครื่องมือสมมติเราเลือกเครื่องมือ clone bud ใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างเนาะเป็น clone bud เป็น healing bud เป็นอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเลือกเครื่องมือที่เราถนัดจะใช้เป็น in painting ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นสมมติผมใช้เป็น pad toolแพดทูลก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆนี้นะครับว่าเป็น selection เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนรูปใช่ไหมหาตำแหน่งที่เราต้องการรูปใหม่เข้าไปใส่แทนเสร็จแล้วเราก็ปล่อยใช่ไหมครับมันก็จะรูปใหม่ไปใส่แทนปุ๊บแตะ deselect ทำใหม่นะครับเนี่ยครับลักษณะคล้ายๆนี้นะครับเราก็ดูว่ามันเนียนหรือเปล่านะครับโอเคนี่เนียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แตะที่รูปนะครับduplicate selection เอาใหม่เมื่อกี้ดูไม่เนียนผมขอนะครับอันดูไว้ก่อนเอาใหม่โอเคนี่ได้ละนะครับเปลี่ยนเครื่องมือไปลูกศรดูสิเรียบร้อยไหมโอเคเห็นไหมครับก็เรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็สามารถที่จะแก้ไขแต่งเติมรูปอะไรก็ได้เรียบร้อยนะครับถ้าตรงนี้ก็ยังมีนะครับที่เราต้องการจะแก้อะไรอีกนะครับเราก็มาแก้ได้นะครับสมมติตรงนี้คุณจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยนะครับบริเวณจุดเนี้ยมันยังเป็นดูไม่ค่อยสวยเราก็แก้ได้ครับก็เอาเครื่องมือเมื่อกี้มานะครับ Add Tool เนี่ยมาเลือกนะครับท้องฟ้าตรงนี้แล้วก็ล่างเห็นไหมครับก็เรียบร้อยนะครับอันเนี้ยก็เป็นลักษณะนี้ผมก็สลับเป็นลูกศรนะมันจะได้แก้ให้ดูเรียบร้อยนะครับเป็นไงครับวิธีการทำงานเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ลองไปฝึกทำกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่นะครับดูจนจบนะถ้าเกิดไม่เข้าใจหรือทำอะไรไม่ได้ก็ดูย้อนซ้ำใหม่อีกทีนะครับถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ในเพจหรือว่าข้างล่างนะครับแล้วผมก็จะรีบตอบให้นะครับขอบคุณนะครับที่มีคำถามอะไรมานะครับ
แล้วถ้าเกิดอยากให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแบบเร่งด่วนนะครับสวัสดีครับ